ับผมก็สำหรับเพลง Congratulations นะครับผมเป็นเพลงอกหักครับผมคือต้องบอกกันว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านการอกหักเยอะกว่าความรักครับผมเลยเลือกที่จะทำเพลงนี้ออกมาเป็นแนวเพลงอกหักครับผมแต่ว่าผมชอบการอกหักแบบFeel Good ครับแบบที่ไม่ได้ร้องไห้หรือว่าฟูมฟายครับผมเราเลยทำออกมาเป็นเพลง Congratulation ที่เหมือนกับว่าเราเข้าใจในความรักเข้าใจในซิตูเอชั่นต่างๆนะครับผมทำให้เราเนี่ยเลือกที่จะนอกจากเอ้ยเลือกที่จะอะไรเลือกที่จะยินดีกับเขาแทนที่จะร้องไห้กับเขาละกันละครับคือตามเนื้อเพลงเลยมั้ยคะไปร่วมงานตรงงานแต่งครับอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยมั้ยคือมันก็มีจะประสบการณ์จริงประมาณ 80% แล้วผมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่แบบพี่ทอยเขาช่วยแต่งช่วยเขียนขึ้นมาเพื่อทำให้เนื้อเพลงมันเนี่ยมีความสละสลวยและทำให้คนย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยละกันครับผมเคยคิดไหมว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องไปร่วมงานแฟนเก่ากันความรู้สึกเป็นเหมือนใน MV ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะอาจจะดีนะผมว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราทั้งสองคนก็เคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันมาละกันครับผมเราก็เหมือนว่าเราแค่ไปแสดงความดีเขาได้เห็นเขาไปเติบโตได้เห็นเขาไปดีอยู่ที่เขาควรจะอยู่ละกันครับผมผมไปแฮปปี้ยินดีกับเขาแล้วมาร่วมงานกับพลอยได้ยังไงครับไปจีบเขายังไงไปคุยกับเขายังไงคือพี่พลอยน่ารักมากคือตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่พลอยก่อนแล้วครับผมเราก็แค่เสนอโปรเจกต์ไปเหมือนกับว่าเล่าสตอรี่เล่าแนวเพลงหรือว่าสไตล์เพลงที่เราอยากทำไปแต่กลายว่าพี่พลอยสนใจพี่ทอยอยากทำให้พี่ทอยก็เลยแบบมาทำให้เลยเราก็รู้สึกขอบคุณพี่ทอยมากๆที่แบบน่ารักมากและเก่งมากพี่ทอยคือไวมากแป๊บเดียวคือแบบเพลงเสร็จออกมาแบบได้ฟังเดโมแรกภายในแค่ประมาณ 3-5 วันราวๆนั้นเองครับผมพี่ทอยคือแบบสุดๆเลยครับแต่กับรู้ใช่ไหมว่าพี่ทอยฮอตมากนะใช่ครับผมได้ยินมาว่าแบบพี่ทอยฮอตมากเพราะว่าก่อนที่แบบเราจะมีโอกาสได้ทำเพลง Congratulations กับเขาเนี่ยคือเขามีโปรเจกต์กับศิลปินคนอื่นๆหลายคนมากๆแต่ว่าพี่ทอยเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเพื่อแบบมาทำเพลงกับเราก็ขอบคุณมากๆของพี่ทอยจริงๆครับมีท่อนแร็ปด้วยใช่อันนี้ยังไงคือทุกคนได้เห็นว่าท่อนแร็ปในเพลงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นเดอะทอยแบบชัดมากคือถ้าเกิดใครได้ฟังเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าพี่ทอยโปรดิวแน่นอนใช่ก็คือดีมากและคือสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโฟลว์หรือว่าอะไรต่างๆของท่อนแร็ปสไตล์พี่ทอยก็คือตามเพลงเลยครับแล้วในฐานะคนร้องรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนี้ถ้าถามว่าเอาจริงๆถามว่าในฐานะคนร้องยากไหมยากครับแต่ว่าด้วยมูดเพลงด้วยฟิลเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ที่จะร้องละกันอยากจะร้องเพลงนี้ครับมันสื่อสารมาตรงความรู้สึกที่เราให้โจทย์พลอยเข้าไปเลยไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าเราก็เป็นคนแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์ของเราเองด้วยแล้วคือพี่ทอยเขาก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปย่อยมาเป็นเพลงออกมาเป็น Congratulation ก็ครบครับครบถ้วน MV ก็เป็นชามาเล่นด้วยแล้วก็ได้ให้โจทย์เข้าไปแม้ว่าออกมาเป็นแบบเหมือนแบบ Vampire Slayer เป็นแบบนักล่าแบบไฟของแบบไฟสาวใช่อันนี้เป็นไอเดียของพี่ภูมิกับครับคือพี่เน็ตครับผมพี่เน็ตเขาเสนอมาว่าคือ MV อกหักในประเทศไทยเนี่ยมันมีเยอะมากมีหลาย MV มากครับผมแต่ว่าเราจะทำ MV อกหักยังไงให้ออกมาที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันน่าจะว้าวดีและให้เป็นบริบทแบบเป็นมือปราบผีกับผีที่มารักกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกที่จะนำ2บทนี้มาเล่าแล้วกันครับอกหักก็แทงอกไปเลย ไม่ขนาดนั้นเราไม่กล้าแทงเขาไงใช่บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาดู MV พร้อมกับแฟนแบบหลายร้อยดีใจมากแล้ววันนี้คือแฟนคลับเอาจริงๆผมไม่คิดว่าพี่แฟนคลับจะให้การตอบรับดีมาเยอะมากกันขนาดนี้ครับผมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยอมสละเวลามาหากันครับความรู้สึกแรกที่เห็นจอกับแฟนเป็นยังไงคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆไม่เคยมานั่งดู MV กลางแยกอะไรแบบนี้เหมือนกันครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ทำให้บรรยากาศวันนี้มันเกิดขึ้นด้วยครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆกับเพลงนี้บ้างโอเคได้ครับผมก็ขอฝากเพลง Congratulations นะครับผมยินดีกับเธอนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube คลับคณาวุฒินะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เดินทางไปไหนมาไหนด้วย BTS เนี่ยก็สามารถรอดู MV ผมบน BTS ได้นะครับเดี๋ยวมีให้รับชมเร็วๆนี้100ล้านวิวในกี่วันดีสักล้านก่อนเอาสักล้านก่อนขอสักล้านแรกก่อนละกันครับผมยังไงก็ฝากใน3ชั่วโมง
ไม่อยากคาดหวังเอาเป็นว่าก็ฝากไปฟังไปฝากไปอุ้ยวันนี้ครบกล้ำมาเยอะมากฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับผมยังไงก็เอาให้ไม่ต้องรีบแล้วกันก็เรื่อยๆครับผมอยากฟังก็ฟังอยากฟังตอนไหนก็ฟังครับผมอะไรจะเพลงไหมคะถ้าสมมติยอดวิวมีชั้นจะได้ชั้นได้เป็นแสนอะไรว่าครบกี่วิวจะมีอะไรที่มันเป็นเพลงอ๋อยังครับยังไม่มีครับผมชาเลนจ์อยากให้ทุกคนไปดูอยากให้ทุกคนชอบที่เพลงกันมากกว่าครับผมอยากให้คุณฟังเพลงแล้วรู้สึกชอบมากกว่าครับผมนั่นแหละอีกอย่างนึงที่จะ congratulation ละครละออจันจะได้ดูแลรู้สึกยังไงบ้างถึงเต้นเหมือนกับเพลงใช่ครับผมก็จะมีละครชุดดวงใจเทวพรหมนะครับออนแอร์ช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมครับผมก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยครับเรื่องแรกเรื่องละออจันนะครับฝากทุกคนด้วยครับเราเปิดมาเลยเราแบบความตื่นเต้นกดดันขนาดใช่กดดันครับผมด้วยความที่แบบเราเป็นเรื่องแรกด้วยแหละครับเราเลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องเป็นกันชนละกันเป็นกันชนให้4เรื่องที่เหลือก่อนใช่รอรับฟีดแบคเพื่อรอดูฟีดแบคเรื่องต่อไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นมากแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับเหมือนก็จะถูกกับอะไรแฟนตาซีนะเพราะว่าละออจันก็มีความเป็นแฟนตาซีใช่แอคชั่นด้วยแฟนตาซีด้วยโรแมนติกด้วยคอมเมดี้ด้วยคือรออาจารย์เรียกว่าครบรถมากผมว่าใครที่ชอบหนังแนวแบบเขาเรียกแอดเวนเจอร์ผจญภัยนิดนึงไม่ได้เครียดมากหรือว่าไม่ได้ไร้สาระมากจนเกินไปผมว่ารออาจารย์ตอบโจทย์ทุกคนเลยครับกดดันไหมเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่เปิดซีรีส์นี้กดดันมากครับผมเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนว่าเราก็จะต้องเป็นตัวชิมลางเป็นตัวชิมลางให้กับ4เรื่องก่อนถ้าเกิดสมมุติเราเปิดมาปังหรือว่าเปิดมาดีทุกคนให้การตอบรับดีเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4เนี่ยคนดูเพิ่มเยอะขึ้นแน่นอนอ่ะแล้วละครจันเนี่ยดียังไงบอกโอ้โหดีที่มีผมกับน้องจีน่าครับนั่นแหละผมว่ามันเป็นละครที่ครบรถครับผมคือเราสามารถได้เห็นทั้งชีวิตในพาร์ทในเมืองหรือว่าพาร์ทที่แบบตัวเป็นคุณชายหรือว่าตัวที่เป็นพาที่แบบเราได้เข้าอยู่ในป่าหรือว่าใช้ชีวิตแบบเอเวนเจอร์จนภัยอะไรทุกคนจะได้เห็นทุกมุมของตัวคุณภูทะเนศแล้วก็รอจันแน่นอนครับบูด้วยครับบูทุกที่ครับบูตั้งแต่ในเมืองบูตั้งแต่บริษัทบูตั้งแต่ออฟฟิศไปเรื่อยๆจนถึงบูในป่าบูในถ้ำอะไรคือบูทุกที่ครับรอติดตามครับผมใช่เพราะในเรื่องเราเป็นเจ้าของห้างนะครับเราก็อาจจะมีเรื่องของกบฏอะไรแบบตามล่านิดนึงประมาณนั้นครับพ่อแม่เราไปแอดเวนเจอร์มาใช่ครับผมชอบครับอาเตรียมในกระแสตอนนี้คือมันเริ่มมีแบบตัวอย่างออกไปบ้างแล้วกระแสคนเข้ามาถึงตัวคุณครูว่ายังไงบ้างก็เท่าที่อ่านก็ดูชอบพูดถึงเรื่องความคลั่งรักของคุณครูนะครับเขาชอบพูดถึงเรื่องสายตาเรื่องแบบอะไรเงี้ยแบบโอ้ยดูคลั่งรักอะไรอย่างงี้ก็จริงครับคาแรคเตอร์ของคุณปูจริงก็เป็นคนคลั่งรักเราอาจารย์แบบนั้นแหละครับผมเขาทุกคนเข้าใจถูกแล้วเตรียมมีอะไรจะฝากบอกทีมคุณปูว่ายังไงบ้างทีมคุณปูครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องเราอาจารย์ด้วยแล้วกันครับผมใครที่รักในใครที่เป็นแฟนนิยายแล้วกันใครเป็นแฟนนิยายของดวงใจเพลผมเนี่ยผมว่าในละครเนี่ยก็จะมีอาจจะปรับบทให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีความแฟนตาซีมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่เป็นแฟนนิยายเนี่ยก็สามารถรับชมละครได้ด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนคนดูจะต้องรู้สึกยังไงกับความคลั่งรักของคุณครูคะจิกหมอนละจิกหมอนไหมก็ให้ไปดูกันเองแล้วกันครับผมให้ลุ้นกันเองครับใครเสิร์ฟไปคะโอเคขอบคุณครับ